ปัญหาประเทศชาติปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ๆมากมันก็หมดกำลังใจแล้วเราควรจะคิดอย่างไรเราก็ควรอัตมาเสนอนะไม่ใช่คำสั่งนะแต่เสนอว่าเราคิดว่าทำยังไงเราจึงจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด แต่วันวันหนึ่งมันก็หลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ถ้าเราแบ่งออกเป็นสามภาคก็ได้ชาวนี้จะทำให้เชาวนี้ดีที่สุดจะต้องทำอะไรบ้างบ่ายนี้จะทำให้มันดีที่สุดเย็นนี้จะทำให้มันดีที่สุดกลางคืนนี้จะทำให้มันดีที่สุดต้องทำอย่างไร สิ่งที่อยู่ในใจก็คือในแต่ละแต่ละวันแต่ละเช้าแต่ละบ่ายแต่ละเย็นแต่ละคืนนั้นจะพูดจะทำจะคิดอะไรให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นนี้เรื่องตัวเราก็เป็นอย่างนี้ทำยังไงให้มันดีเท่าที่จะดีได้นี่ถธาก่อน ก่อนนอนล้วก็ทบทวนวันนี้เมื่อเช้าได้ทําอะไรบ้างแล้วไม่ได้ไปคิดว่าโอ้นั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ได้นิดหน่อยอันนั้นก็ผิดหวังอันนั้นก็อืย่าไปคิดอย่างนั้นแต่เราถามว่าเช้านี้ทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ไหมก็ใช่แต่แต่บางย่งไม่ได้นะไม่ไม่ได้อย่างที่หม่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องนี้เอาเอาคําเดียวว่า ทำดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ไมก็ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วบายย่ายยังไงแล้วเย็นยังไงแล้วคืนยังไงแสดงว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าก็มีแพ้มั่งชนะมั่งอะไรมั่งแต่โดยภาพรวมแล้วพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ใช่ไหมใช่สแสดงว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด แล้ถ้าทุกวันวิคิดอย่างนี้ก็กลายเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเมื่อมีมีเหตุปัจจัยอย่างนี้มีเงินไขอย่างนี้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ความเป็นมาก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเป็นเชนนี้แล้วสิ่งท้าทายสติปัญญาของเรานะทำยังไงให้มันดีที่สุด เพราะคำนี้นี่ไม่ใช่คำคำตอบที่ว่าจบอยู่ในตัวแล้ว่าเชื่ออย่างเดียวคือมันไม่ใช่แนวความคิดที่นำไปสู่ความงมงายแต่จะนำไปสู่ปัญญาต่างหากเพราะถ้าเราอยอมรับในหลักการว่าจะพยายามให้เช้านี้ดีที่สุดบายนี้ดีที่สุดเย็นนี้ดีที่สุดคือนี้ดีที่สุดคำถามที่ต้องเกิดแน่ๆก็คือดีที่สุดคืออะไร ดีก็คืออะไรใช่ไหมอันนี้ปัญญาจะอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเรากำหนดว่าอย่างนี้ดีหรืออย่างนี้ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ในเวลานี้ในในสถานที่นี้แล้วต้องถามว่าแล้วในโอกาสที่เราไม่ประสบความสำเร็จในบทเรียนไหม อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้การทำสิ่งที่ดีที่สุดยากลำบากฟืดเครื่องมันเป็นเพราะอะไระแล้วทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่เป็นอย่างนั้นวันนั้นไอ้อทีมันดีที่สุดนั้นแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ควรจะมีอยู่ตรงการในการจะพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้เพิ่มขึ้น ให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนี่ตามหลักพุทธศาสนาเราเอว่าดีที่สุดจะต้องตีทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยบางคนมีความเข้าใจว่าคนดีไม่ต้องสนใจตัวเองเลยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวมนั่นคือคนดี นั่นก็เป็นปรัชญาชีวิตอย่างหนึง่งนี่เราลองวิเคราะห์ดูว่าใช่ไหมสำหรับอาตมาเองจากที่สังเกตและที่จะที่ได้ศึกษาหลักพระธรรมวินัยแล้วว่าเราแยกกันไม่ได้หมาควาว่า ถ้าเราแยกแล้วเอาแต่ประโยชน์คนอื่นเป็นหลักเสียสละความสุขเสียสละสุขภาพกายสุขภาพใจเพื่อคนอื่นแล้วปลอบใจตัวเองว่าทำความดีเรียกว่าดีที่สุดมันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะถ้าเรามองข้ามสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง เอาแค่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นผลมักจะมักจะอยู่การเบรนเอาท์หรือจะมอดไปหมดแรงภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ไม่กี่ปี